สวัสดีครับผมเจเพนกวินวิลล่าครับก็บนนั้นมันช่างสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับการเป็นนักแต่งเพลงก็คือโจทย์เดิมๆแต่ว่าต้องทำให้ได้ผลลัพธ์ใหม่ๆครับถ้าช่วงที่กลับมาทำเพลงแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าผมอินกับการฟังเพลงไทยมากคือช่วงที่อินกับการฟังเพลงไทยมากๆน่าจะเป็นช่วงเด็กๆเลยแล้วก็ไม่ค่อยได้อินมาจนเป็นช่วง10ปีจนถึงตอนนี้ที่รู้สึกว่าเพลงไทยแบบน่าฟังมากขึ้นครับสำหรับเพลงเพื่อนวิลล่าครับเป็นเธอคือความจริงน่าจะเป็นจุดสำคัญจุดหนึ่งที่ทำให้เพนกวินวิลล่าเริ่มกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับเพลงนี้กลับมาเล่นปุ๊บพอมีเพลงนี้ก็คนก็อยากจะให้เราทำเพลงอีกครั้งหนึ่งจากวันนี้จนถึงวันสุดท้ายมีครับมีรู้สึกว่าไม่นึกเลยว่าจะมาถึงจุดนี้ครับมีทั้งไปพี่ท็อปช่วยไปเล่นในช่วงเวลาที่ผมจะขอแฟนแต่งงานอะไรครับเฮ้ยเคยครับคือแบบเป็นแบบเขาจะชวนแฟนไปกินมื้อค่ำแล้วก็ให้พี่เนี่ยแอบอยู่แล้วก็พี่จะโผล่คือแบบโผล่ถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมต้องรับผิดชอบไหมวะเนี่ยก็รู้สึกแบบประทับใจมากหนึ่งวันสำหรับชีวิตผมเนี่ยนอกจากรับส่งลูกแล้วเนี่ยก็จะมีช่วงที่คือกีตาร์จะวางอยู่ที่บ้าน 2-3 มุมครับเพื่อที่จะได้หยิบมาเล่นง่ายแล้วชอบแบบจับคอร์ดแปลกๆที่ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรครับวันนี้ก็จะจับที่ใหม่ๆอะไรเงี้ยในคอนเสิร์ต Wildfly นะครับจะมีเพลงที่ไม่เคยเล่นหลายเพลงเลยจะเป็นการเล่นครั้งแรกไม่ว่าจะเป็นอัลบั้มเก่าหรืออัลบั้มใหม่แล้วก็จะมีแขกรับเชิญที่คุณจะต้องร้องจากเลยทีเดียวนะครับเซอร์ไพรส์สุดอัลบั้มล่าสุดของ Penguin Villa นะครับอัลบั้มที่2ถ้าเกิดยังมีใครถามว่าเมื่อไหร่จะมีอัลบั้มใหม่จะโดนทำโทษนะครับมีแล้วนะอัลบั้มใหม่ชื่ออัลบั้มเจนะครับจากเพนกวินลิลล่าครับขอบคุณครับหากเรียงร้อยวันที่ผ่านอาจสื่อสารความในใจเธอได้รู้ว่าใครที่รักไม่เสื่อมคลายใช่ว่าฟ้ามีดาวแค่ในกลางคืนอาจไม่เห็นใช่ว่าจะไม่มีจริงดังความรักที่มอบให้เธอเสมอมาจากวันจนถึงวันสุดท้ายก็อะไรยังไรก็ไม่หวั่นจากวันที่พบเธอจนวันที่อยู่ข้างๆกันหากอาทิตย์จะลาจะลาไปดับสลายวันใดก็ไม่ต่างชีวิตมีทางร่วมทางถึงวันนี้ก็คุ้มค่ามากพอแล้วแล้วพบกันที่ Rabbit Today